สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดตัวน้องต้นหนาวคลิปกระหึ่มฟ้องซีริแม่อมยิ้มเล่าทำไมลูกสาวตัวน้อยถึงคุยกับซีริวันที่20พฤษภาคมกลายเป็นกระแสแชร์กระหึ่มในโซเชียลวันนี้จากคลิปความน่ารักน่าชังของน้องต้นหนาวหนูน้อยวัย3ขวบที่โดนคุณแม่ดุแล้วกดมือถือ iPhone ฟ้องซีริว่าโดนคุณแม่ดุจนมีคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์จำนวนมากล่าสุดเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านพักตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกับนางสาวปนัดดาอายุ35ปีผู้เป็นแม่และเด็กหญิงปวีธิดาหรือน้องต้นหนาวอายุ3ปีเจ้าของคลิปฟ้องซีริคุณแม่ของน้องต้นหนาวกล่าวว่าในคลิปวิดีโอนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาวันนั้นน้องต้นหนาวงอแงคว้างของลงกับพื้นตนจึงได้สอนน้องจังหวะนั้นน้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพูดกับซีริตนเห็นว่าน่ารักดีจึงถ่ายคลิปเก็บไว้ตามภาพและคลิปที่ปรากฏได้ส่งให้คุณพ่อของน้องดูที่ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดต่อมาครอบครัวและญาติๆได้ดูคลิปน้องต้นหนาวย้อนหลังก็ชื่นชอบในความน่ารักและไร้เดียงสาพ่อของน้องต้นหนาวบอกว่าคลิปนี้ถ้าลงโซเชียลต้องมีคนดูเยอะแน่ๆจึงลองเอาคลิปไปลงในแอปพลิเคชัน TikTok แล้วโพสต์ใน Facebook ของตัวเองจนมีคนเข้ามาชมและแชร์จำนวนมากมีเพจต่างๆติดต่อเข้ามาขอนำคลิปไปลงเผยแพร่และมีการติดต่อเข้ามาขอให้ช่วยเปิดเพจเราอยากติดตามเรื่องราวของต้นหนาวปกติน้องไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เพราะเครื่องจะถูกล็อกหน้าจอจะให้เล่นเป็นเวลาด้วยวัยของน้องต้นหนาวยังไม่เหมาะที่จะเล่นส่วนการเข้าไปเล่นพูดคุยกับซีริน่าจะจำมาจากเวลาที่ครอบครัวเดินทางไปไหนจะเปิด Google Map เพื่อนำทางน้องต้นหนาวจะคอยมาฟังและซักถามตามความสนใจผู้สื่อข่าวได้ทดลองให้น้องต้นหนาวพูดกับซีริซึ่งน้องต้นหนาวพูดคุยด้วยความสนุกสนานและน่ารักโดยน้องต้นหนาวบอกว่าซีริเป็นผู้หญิงหนูไม่เคยเจอซีริหนูชอบซีริขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ